สวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนะขออนุญาตอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลที่กำลังร้อนแรงครับผมนะยังคงร้อนแรงครับพี่น้องครับยังคงร้อนแรงแล้วก็เป็นประเด็นร้อนนั่นก็คือเรื่องราวของพระอาจารย์แจ้ครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้ก็โด่งดังเป็นอย่างมากครับผมนะฮะซึ่งบอกตรงว่ามีลูกศิษย์ลูกหานั่นเยอะแยะมากมายต่างมีคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบก็เยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าพระอาจารย์แจ้บวชนะฮะบวชในผ้าเหลืองแต่ไม่นับถือพระพุทธเจ้านะคำสอนผมบอกตรงว่าใช่ครับนับถือพ่อแม่เพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่เลี้ยงมาถูกต้องครับแต่ท่านบวชอยู่ท่านไม่สมควรพูดที่จะบอกว่าไม่นับถือพระพุทธเจ้านะฮะสิ่งนี้มันกลายเป็นประเด็นร้อนและอีกอย่างนึงมันเป็นคลิปที่ว่าบอกตรงว่าสังคมออกมาแฉคลิปต่างๆฮะออกมาแฉแบบยับเลยว่าก่อนจะมาบวชเนี่ยเป็นอะไรมาก่อนและอีกอย่างนึงทำไมถึงพูดว่าเหรียญของตนเองเนี่ยนะเหรียญของตนเองเนี่ยนะฮะให้เก็บบูชาไว้สักวันนึงนะฮะทอง10บาทบนคอมูลค่าจำไม่เท่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหนะคำเหล่านี้มันมีมาได้ยังไงอ่ะวันนี้ฮะประชาชนใน TikTok นะนำขุดคลิปต่างๆนั้นมาแฉพระอาจารย์แจ้เดี๋ยวผู้ชมครับลูกศิษย์ทุกท่านท่านใดที่เล่นวัตถุมงคลผมท่านเก็บไว้วันนี้มันอาจจะดูไร้ค่าวันข้างหน้าทอง10บาทในคอท่านเมื่อเผลอจะแลกกับเหรียญผมไม่ได้จำคำผมไว้นะผมเคยพูดไว้แล้วWe'll be right back.
หลังชมแล้วก็ผมนะขอบคุณคลิปนี้หลายๆคลิปกับผมนะจาก TikTok กับผมนะซึ่งก็มีหลายๆคลิปมากจากใน TikTok ผมก็นำมาฮะสิ่งนี้ก็ไม่ได้มาโจมตีนะครับนะแต่ว่าสิ่งนี้เราเห็นในโลกโซเชียลแล้วก็นำมาทำวิเคราะห์ในตรงนี้ว่าพระอาจารย์แจ้นะฮะท่านจะพูดได้ก็ตรงที่ว่าท่านบอกว่าไม่นับถือพระพุทธเจ้านั้นผมบอกตรงว่าท่านต้องเป็นคฤหัสถ์อย่างพวกเรานะฮะท่านต้องเป็นคฤหัสถ์อย่างพวกเราท่านถึงจะพูดได้แต่นี่ท่านอาศัยผ้าเหลืองฮะท่านอาศัยผ้าเหลืองเพื่อคลุมผมบอกให้เพื่อคลุมให้ญาติโยมนั้นลงมากราบไหว้ท่านอีกนะฮะดังนั้นต้องคิดให้เยอะกว่านี้ครับนะฮะท่านเป็นฤาษีมาก่อนท่านอุตริมาก่อนนะท่านก็ควรที่จะผมไม่รู้ว่าอุตริหรือเปล่านะต้องขออภัยครับผมนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันพิสูจน์อะไรกันไม่ได้ว่าของเหล่านี้มันมีจริงนะฮะแต่ในเมื่อวันนี้ท่านโด่งดังท่านมีชื่อเสียงแล้วตามที่ท่านเคยพูดเอาไว้ว่าเหรียญของกูเนี่ยนะฮะเก็บเอาไว้นะฮะสักวันทองสิบบาทของคุณเนี่ยนะฮะราคาจะไม่เทียบเท่าเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรว่านี่คือธุรกิจแล้วนะฮะมันเป็นธุรกิจไปแล้วอะนะฮะแต่ยังไงก็ตามก็ผมนะฮะก็เราเป็นสาวกไม่ใช่สาวกนะครับเราเป็นคารวาสแล้วก็มาอยู่ที่สายกลางมากกว่าครับอยู่สายกลางครับเราไม่ได้มาโจมตีผมไม่ได้มาโจมตีอยากให้อยู่ในสายกลางมากที่สุดจะเป็นสิ่งดีครับจิ้นสปาร์ตจอครับกดชมที่ต่างๆนะกดนี้ฮะจิ้นสปาร์ตจอกดติดตามตำนานเขายากครับสวัสดีครับ